การเล่นเพรสซิ่งคืออะไรการเล่นเพรสซิ่งคือการใช้ผู้เล่นเกมรับวิ่งเข้ากดดันคนที่มีบอลด้วยความรวดเร็วและที่สำคัญต้องเข้าไปพร้อมกันเป็นกลุ่มไม่วิ่งเข้าหาด้วยตัวคนเดียวดังนั้นการเล่นเพรสซิ่งไม่จำเป็นต้องเล่นในแดนบนอย่างเดียวเพราะบางทีมก็นิยมที่จะเล่นเพรสซิ่งในแดนกลางของสนามแต่จะไม่นิยมเพรสซิ่งในแดนล่างเพราะการเพรสซิ่งต้องใช้กลุ่มผู้เล่นในการวิ่งเข้ากดดันพร้อมกันอาจจะทำให้ผู้เล่นสูญเสียตำแหน่งและพลาดเสียประตูได้การเล่นเพรสซิ่งช่วยให้แย่งบอลคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็วการแย่งบอลด้วยตัวคนเดียวนั้นเหนื่อยและใช้พละกำลังมหาศาลแต่การเข้าแย่งบอลพร้อมกันเป็นกลุ่มช่วยทำให้ทีมมีโอกาสที่จะแย่งบอลกลับมาได้สูงมากขึ้นแถมเป็นการทำให้คู่แข่งเล่นยากและเป็นการปิดเกมรุกของคู่แข่งไปในตัวอีกด้วยหากเพรสซิ่งสำเร็จอาจจะทำประตูต่อได้เลยหากเราเพรสซิ่งสำเร็จในแดนบนหรือแดนกลางโบนัสที่ตามมาคือเราจะได้รับบอลในพื้นที่ใกล้ประตูของคู่แข่งและแน่นอนเราสามารถสวนกลับเพื่อทำประตูได้อย่างง่ายดายมากกว่าการแย่งบอลสำเร็จในแดนล่างซึ่งหากการเพรสซิ่งสำเร็จในแดนหน้าหรือแดนกลางคู่แข่งจะเสียตำแหน่งในเกมรับไปด้วยยิ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าทำประตูแน่นอนว่าการเพรสซิ่งเป็นระบบที่ใช้ทีมเวิร์คและพละกำลังดังนั้นนักฟุตบอลต้องดูแลสภาพความฟิตของตัวเองให้สามารถเล่นตามแท็กติกได้มิเช่นนั้นจะพลาดโอกาสลงสนามเพราะหากไม่เพรสซิ่งเป็นระบบทุกคนจะทำให้เพื่อนในทีมที่เหลือเหนื่อยฟรีฉะนั้นความฟิตจึงเป็นเรื่องสำคัญมากหากต้องการลงเล่นในระบบนี้ซ้อมเพรสซิ่งแต่เกมรุกได้พัฒนาด้วยหากเราฝึกซ้อมเพรสซิ่งแน่นอนว่าผู้เล่นเกมรุกของเราย่อมได้รับการพัฒนาด้วยเพราะจะต้องเล่นภายใต้ความกดดันอยู่ตลอดเวลาเป็นการบีบบังคับให้ทีมรุกออกบอลเร็วขึ้นหรือครอบครองบอลให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นBut we will never fall adrenaline